มาเรียมอยู่เป็นออนผู้ว่าตรังจนแทบไม่อยากขึ้นจากน้ำเมื่อวันที่23มิถุนายนนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอกันตังกำนันและผู้ใหญ่บ้านฝ่าคลื่นลมและสายฝนที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อไปเยี่ยมเจ้ามาเรียมลูกพยูนน้อยไร้แม่วัยประมาณ6เดือนที่ทีมสัตวแพทย์ทำการอนุบาลไว้ในแหล่งพักพิงธรรมชาติบริเวณหน้าเขาบาตูหมู่ที่4ตำบลเกาะลิบงซึ่งทีมสัตวแพทย์รายงานความคืบหน้าของเจ้ามาเรียมว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีขี้อ้อนและซุกซนตามประสาเด็กซึ่งเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ลงไปหาเจ้ามาเรียมกำลังกินนมอยู่แต่ไม่ถึง3นาทีเจ้ามาเรียมได้ว่ายน้ำเข้ามาหาผู้ว่าราชการจังหวัดและว่ายวนไปมาตั้งแต่ขาถึงหน้าอกทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงกับหัวเราะชอบใจในลีลาลูกอ้อนของเจ้ามาเรียมและเล่นกับเจ้ามาเรียมอยู่นานเหมือนไม่อยากจะกลับขึ้นฝั่งแต่เจ้ามาเรียมหลังดื่มนมเสร็จแล้วก็ต้องไปว่ายน้ำออกกำลังกายจึงต้องนำเรือแม่ส้มมาหลอกล่อให้เจ้ามาเรียมว่ายน้ำตามแม่ส้มไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงจะขึ้นจากน้ำได้ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจเนื่องจากไม่เคยได้จับต้องพยูนตัวเป็นๆมาก่อนเช่นนี้ประกอบกับท่านผู้ว่าสวมเสื้อสีเหลืองเจ้ามาเรียมจึงรู้สึกว่าเหมือนแม่ส้มจึงว่ายน้ำเข้ามาหาซึ่งหากใครสวมเสื้อสีส้มหรือสีเหลืองเจ้ามาเรียมจะเข้ามาอ้อนทันทีต่างจากเสื้อสีอื่นๆที่เจ้ามาเรียมไม่ยอมเข้าใกล้โดยในวันนี้เจ้ามาเรียมมีสุขภาพดีและไม่เกยตื้นและไม่หนีเที่ยวเหมือนเมื่อ2วันที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ